ื้อแขกด้วยจ้ะเป็นเจ้าของฟาร์มไฮโดรโปนิกสวนผักตาท่องสุกจ้ะไฮโดรโปนิกก็คือการปลูกผักด้วยระบบน้ำตัวนี้ก็จะมีปุ๋ยที่ว่าเข้าใส่ก็คือจะเป็นปุ๋ย AB นะสำหรับระบบไฮโดเลยพี่เอาระยะห่าง15เส้นจ้ะแม่นค่ะระวังจุดกึ่งกลางแปลงนี้ความยาวทั้งหมดก็ประมาณ12เมตรประมาณ700คดหลุมจ้ะถึง800ตัวนี้2นิ้วตัวนี้4นิ้วโต๊ะเฮานะคะเฮาเจาะในระยะ15เส้นแต่ว่าจริงๆสลัดมันต้องระยะห่างประมาณ28ถึง30เส้นค่ะการออกแบบโต๊ะเฮาก็จะออกแบบโต๊ะให้มันสโลปลงมาอันนี้พี่จะให้มันลาดเอียงอยู่ประมาณ7ถึง8เส้นค่ะเพื่อให้น้ำมันไหลกลับมาทางนี้แล้วก็วนกลับไปนู่นค่ะอยู่สวนเฮาจะบ่ใส่เกี่ยวกับพวกสารเคมีถ้ามีแมลงเอาน้ำส้มขวัญใหม่มาฉีดตอนช่วงเย็นแต่ว่าเฮาจะพยายามบ่อยากฉีดเฮาก็จะเฮ็ดแปลงทางเดินให้มันปัดหญ้าให้มันเตียนนะคะครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสั่งได้เลยนะครับอีพี่นี้นะครับอยู่ที่สวนผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นการปลูกผักไฮโดรโปนิกเพื่อสร้างรายได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันนะครับสวัสดีค่ะซื้อแขกนะจ้ะเป็นเจ้าของฟาร์มไฮโดรโปนิกก็คือเฮาเฮ็ดขึ้นใช่ค่ะในซื้อของสวนผักตาท่องสุกจ้ะของเฮาก็จะมีปลูกไฮโดรก็จะเป็นขึ้นใช่แล้วก็ตอนนี้ก็มาปลูกกวางตุ้งฮองเต้ค่ะแล้วก็เริ่มมาปลูกสลัดสลัดก็จะตอนนี้มีลงอยู่ 2,000 จ้ะตอนนี้ก็จะมีฟินาเล่กับสลัดอิตาลีจ้ะก็จะอยู่โซนทางพุ่นจ้ะครับผมส่วนห้องนี่ตั้งอยู่บ้านไหนครับพี่อยู่บ้านไผ่สั้นจ้ะตำบลแค่เหนืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะครับเดี๋ยวมื้อนี้สิพี่แขกนะครับพาย่างชมในสวนในฟาร์มว่ามีการปลูกมีการดูแลแล้วมีเทคนิคการดูแลผักจังได๋นะครับเนาะได้ค่ะครับผมเริ่มจากโซนนี้แล้วครับเป็นโซนอีหยังครับโซนนี้จะเป็นขึ้นช่ายเด้อค่ะอันนี้ขึ้นใช่ตอนนี้อันตัวนี้จะอยู่ประมาณ30มื้อโซนทางนี้ค่ะครับโซนทางนี้เขาจะเฮ็ดอยู่ประมาณแปลงละ3แปลงต่ออาทิตย์ค่ะที่ว่าพี่จะคำนวณไว้เพื่อที่ว่าจะได้ส่งให้ลูกค้าได้ตลอดค่ะครับผมแล้วก็จะเป็นโซนทางพุ่นนะคะที่ว่ามันเริ่มโตแล้วค่ะอันนั้นก็50มื้อแล้วค่ะอีกอาทิตย์นึงก็ได้ออกตลาดค่ะของเฮานี่เป็นไฮโดใช่ค่ะคำว่าไฮโดนี่คืออย่างครับไฮโดรโปนิกก็คือการที่ว่าเขาปลูกผักด้วยน้ำนะคะระบบน้ำตัวนี้ก็จะมีปุ๋ยก็คือมีปุ๋ยที่ว่าเขาใส่ก็คือจะเป็นปุ๋ย AB นะคะสำหรับระบบไฮโดเลยการปลูกครับเริ่มจากการปลูกนี่ต้องเริ่มจังไรครับการปลูกเขาจะเพาะเม็ดไซฟองไว้ค่ะแล้วอันนี้จะเป็นโล่งเลื่อนเดี๋ยวยางให้เบิ่งกันครับได้ค่ะเริ่มจากเพาะเมล็ดก่อนใช่ค่ะครับผมพอเมล็ดไซฟองน้ำไว้ค่ะไปเบิ่งจุดเริ่มต้นกันอันนี้กับมีลงบางส่วนนะคะอันทางพุ่นทางพุ่นจะตัวนี้อ๋อนี่เริ่มออกแล้วใช่ค่ะเริ่มออกแล้วค่ะครับอันนี้ประมาณ14มื้อนะคะชุดนี้ค่ะชุดนี้ประมาณอาทิตย์นึงค่ะพี่จะเพาะใส่กล่องโฟมไว้ไอ้กล่องโฟมไว้ก่อนนะคะให้มันงอกคือเฮาเอาเมล็ดใช่ค่ะ4บ่ครับว่างเข้าไปในหลุมใช่ค่ะเนี่ยค่ะหลุมของมันเนี่ยค่ะอันนี้คือเริ่มงอกแล้วใช่อันนี้คือ7มื้อจ้ะครับอันเฮา7มื้อซํานี้14มื้อประมาณนั้นค่ะครับหลังจาก14มื้อแล้วครับหลังจาก14มื้อเฮาจะให้มันขึ้นใบที่3พี่ถึงจะเอามาลงบ่อค่ะเดี๋ยวมีบ่ครับแม่นค่ะอันนี้เขาเอิ้นว่าบ่นะครับแม่นค่ะงอกได้บ่ครับนี่อันดึงได้เลยค่ะครับคือลองดึงดูครับอันนี้ค่ะอ๋อคือโฟมนี่ก็ติดมานําแม่นบ่ครับใช่ใช่ค่ะโฟมจะเป็นตัวที่ว่ากักเก็บความชุ่มชื้นไว้ให้ยังเสียค่ะครับแล้วก็พวกไอ้การว่างหลุมหรือว่าการเจาะนี่เฮามีการออกแบบจังได๋ครับพี่เอาระยะห่าง15เส้นจ้ะ15เส้นแม่นค่ะแม่นค่ะระวังจุดกึ่งกลาง15เส้นถ้าแปลงนี้ความยาวทั้งหมดก็ประมาณ12เมตรค่ะ12เมตรได้ประมาณจากหลุมครับต่อแถวประมาณ700กดหลุมจ้ะถึง800คือทั้งหมดเลยบ่ครับแม่นค่ะทั้งหมดของโต๊ะนี้เลยค่ะของโต๊ะนี้เนาะแม่นจ้ะครับการออกแบบโต๊ะครับพี่แขกการออกแบบโต๊ะเฮาก็จะออกแบบโต๊ะให้มันสโลปลงมาอันนี้พี่จะให้มันลาดเอียงอยู่ประมาณ7ถึง8เส้นค่ะเพื่อให้น้ํามันไหลกลับมาทางนี้แล้วก็วนกลับไปนู่นค่ะครับเอียงหลายกว่านี้ดีบ่ครับหรือว่าถ้าเอียงหลายกว่านี้
บ่ค่อยดีปานใดค่ะเพราะว่าเพื่อบางเทื่อนน้ำมันไหลเร็วเราตรงพอตรงเนี้ยของเฮาอ่ะมันอาจจะรับน้ำในระยะที่มันไหลเร็วปานใดมันก็จะซึมออกก็จะมีปัญหามันมีแค่ใส่ทอขนาดใดครับทอ2นิ้วค่ะตัวนี้2นิ้วตัวนี้4นิ้วครับจังผมปลูกบ่เป็นเนี่ยผมสามารถเลือกทอขนาดอื่นมาใส่ได้บ่ถ้าจาก2นิ้วขึ้นไปนะได้ค่ะครับแต่ว่าถ้าต่ํากว่านี้บ่ขอแนะนําค่ะเพราะว่าบางเทื่อหลักเวลาหลักของหนองมันออกหลายยังเสียมั้ยคะมันก็จะเบียดกันบางเทื่อน้ํามันก็จะล้นเนี่ยตั้งขนาด2นิ้วน้ําหนักหลายๆยังชุดนั้นน่ะค่ะครับอันนี้เนาะใช่ค่ะยังชุดนี้เวลาที่เพิ่นใหญ่อ่ะค่ะครับแล้ววันนี้น้ํามันก็จะเฮ็ดให้น้ําอยู่ในท่อมันหลายอย่างเสียลังเทือมันก็ซึมเพราะว่ามันหนักอันนี้ประมาณจักเดือนเลยครับหรือว่าจังมือครับอันนี้ประมาณ55มือแล้วค่ะเหลืออีกอาทิตย์นึงอ่ะค่ะประมาณ5มือจะได้ออกเพราะว่าขึ้นชายเนี่ย60มือออก10วันครับแม่นค่ะเวลาเก็บจังได๋ครับเวลาเก็บเฮากระถอนขึ้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเฮากระถอนนอกขึ้นจังซี่ค่ะก็คือเย็บลุมเฮาขึ้นมาเลยใช่ครับแล้ววันนี้เฮาก็ต้องไปแต่งอยู่ตรงนู้นค่ะครับอันนี้ก็คือเก็บไปแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเฮาสิเอาตะกร้ามาใส่นะครับค่ะผักสลัดครับขึ้นชายนี่คันปลูกในไฮโดรโปนิกนี่มีวิธีการดูแลต่างกันบ่ครับของพี่ดูแลเหมือนกันค่ะคือขึ้นชายเฮาก็เติมปุ๋ยเหมือนกันเท่ากันทุกบ่แต่ว่าเฮาจากเขามาเมืองว่ามันมีเพียมีหนอนบ่ยังเสียค่ะอาจสลัดบางโตเพียหนอนมันอาจสิมักแต่ว่าขึ้นชายบางเทื่อมันจะบ่ค่อยมีศัตรูพืชร้ายปานใดค่ะกับเฮาสิเฮ็ดให้ช่องทางเดินจังซี่ค่ะพยายามให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามีมดขึ้นมามันจะนําเพียแปลงมาจ้ะถ้าเพราะว่าอยู่สวนเฮาจะบ่ใส่เกี่ยวกับพวกสารเคมีเฮาจะหลีกเลี่ยงสารเคมีเพราะว่ามันมีแต่ผู้เฒ่าค่ะถ้ามีพวกแมลงพวกอย่างนี้เฮาป้องกันด้วยแบบใดถ้ามีแมลงก็เอาน้ําส้มขวัญใหม่ค่ะมาฉีดตอนช่วงเย็นแต่ว่าเฮาจะพยายามบ่อยากฉีดเฮาก็จะเฮ็ดแปลงทางเดินให้มันปัดหญ้าให้มันเตียนนะคะแล้วก็ข้างล่างพี่ขุดให้มันเป็นร่องน้ําแล้วเอาแหน่แดงมาลงอ๋อนี่แหน่แดงเนาะแม่นค่ะดูสังเกตเลยครับจะเอาแหน่แดงมาลงเพราะว่าบางเทื่อย่ําหน้าฮ้อนจังซี่ค่ะความเย็นจากน้ํามันก็ขึ้นมันก็สิเฮ็ดให้ผักมันสุขภาพดีกว่าแล้วก็เฮาก็ดูแลง่ายจังซี่ค่ะครับผมทั้งหมดจักแปลงครับอยู่ด้วยเนี่ยล็อกนี่ทั้งหมด14แปลงค่ะ15กระแปลงเพาะล็อกที่ว่าเฮ็ดเพิ่มไม้นี่คือ15แปลงจ้ะ16กระแปลงเพาะจ้ะครับก็เฮ็ดซ้ํากันเลยแน่ค่ะแต่ว่าตัวนั้นจะลองเฮ็ดระบบปิดมึงจ้ะก็คือใส่ถังแบบปิดแต่ตัวนี้คือถังเปิดแปลงนี้ช่วงหน้าฝนก็จะมีปัญหาหลายแน่ก็เลยลองระบบใหม่มึงมาดิเปิดกับปิดต่างกันยังไงบัดนี้ถ้าเปิดคือบ่อมันเปิดจังซี่ค่ะอ๋อครับบ่อมันเปิดจังซี่เวลาฝนมันตกลงมาบางเทื่อความเป็นกดเป็นด่างมันก็หลายก็กันมันอาจจะมีปัญหาก็คือบางเทื่อไล่แดงจังซี่ค่ะเกาะน้ําหลากแล้วก็เชื้อราอีหยังจังซี่นะคะช่วงหน้าฝนเพราะว่าแถวนี้มันเป็นไคๆยังว่ามันเป็นไหหน้าเนาะครับมันก็จะลุ่มจักหน่อยจังซี่ค่ะครับก็เลยล่องเป็นแบบถังปิดเลยปิดบนกับเขาว่าใดจังซี่ค่ะว่ามันจะเป็นจังได๋อันนี้ก็คือดูดแม่นค่ะดูดน้ําจากบ่อนี่เนาะแม่นค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าช่วงที่ว่ามันใหญ่ค่ะมันจะกินน้ําหลายจังน้อยค่ะครับก็คือพยายามมามุงน้ํามันจังซี่ค่ะบ่เพื่อบ่ให้น้ํามันลดจากปั๊มเพื่อให้ปั๊มสูบน้ําขึ้นไปถ้าลดลังเทือกับเหี่ยวเลยแต่ว่าเติมน้ำเข้าไปกับกลับขึ้นค่ะครับมาโซนต่อไปนี่พักอย่างครับอันนี้จะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะกวางตุ้งฮ่องเต้ครับแน่นค่ะอายุประมาณจักเดือนครับนี่จักมือครับอันนี้ประมาณ30มือค่ะตัวนี้ครับผมระยะห่างการปลูกคือการเมิดแป้นค่ะคือการเมิดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสลัดซึ่งบ่ซึ่งโต๊ะเฮานะคะเฮาเจาะในระยะ15เส้นแต่ว่าจริงๆสลัด
มันต้องระยะห่างประมาณ 28-30 เซนค่ะครับช่อเขาใหญ่เนาะแพนค่ะช่อมันใหญ่มันจะคอยบ่เบียดกันพี่ก็เลยจะใส่แบบสลับลุ้มเอาเพื่อให้เขาได้บานได้เต็มที่ค่ะก็คืออันนี้ลุ้มเว้นลุ้มเนาะใช่ค่ะลุ้มเว้นลุ้มเพราะว่าเฮาเจาะในที่ว่าสามารถปลูกทั้งผักไทยได้ปลูกทั้งสลัดได้อะค่ะตรงนี้สลัดนี่จังมือครับจังสิขายได้สลัดประมาณ45มือค่ะ45อายุน้อยก็แน่นค่ะอายุน้อยก็ขึ้นชัยจ้ะครับผมอันนี้คือจังมีอันตัวน้อยอันใหญ่แน่นหน่อยผู้ใหญ่ครับนี่อันนี้จะเหมือนกับประมาณว่าปุ๋ยมากว่าถึงยังเสียแล้วก็โดนต้นอื่นดักก่อนมันก็จะมีทั้งหน่อยทั้งใหญ่ขึ้นชายก็คือกันค่ะมีทั้งหน่อยทั้งใหญ่แต่ว่าเวลาที่ว่ามันครบอายุของมันเดี๋ยวมันขึ้นมาเองค่ะครับผมเฮ็ดมาจากปีหรอครับพี่พี่เพิ่งเริ่มเฮ็ดได้ยังไม่ถึงปีค่ะเดือนเมษาจะครบปีก็จะเกือบปีแล้วแน่นค่ะก็เกือบปีตอนนี้ก็เพิ่งมาเจอหนาหนาวเพราะว่าตอนที่พี่เฮ็ดแถลงมันตกกับหนาฝนพอดีห่อนหนาฝนพอดีแม่ค่ะหนาฝน ก็เลยว่าเดี๋ยวล่อมึงวันเมษานี่มันจะเป็นยังไงก็เลยใส่สปริงเกอร์ไว้ล่อเลยค่ะอ๋อเตรียมไว้ใช่ไหมครับแม่ค่ะก็คือเขาเตรียมไว้เลยเพราะว่าอากาศยุ่นนี้มันห่อนเพราะว่าหนาช่วงเมษาเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันสิห่อนปานใดก็เอาตัวนี้ซอยเอาสแลนมาซอยน้ำแมนค่ะสแลนแต่ว่าตรงนี้คือเดี๋ยวจะปรับปรุงใหม่ค่ะเพราะว่าล่มมันแห้งมันไปแล้วอันนี้เห็ดดีขึ้นนี่แมนค่ะเพราะว่าได้บทเรียนจากตรงนี้ครับอันนี้เป็นโค้งเล็กเชื่อมเลยเนาะก็เชื่อมออกมาจากตัวแป้งเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็โตฐานเท่าเทพปูนหมดเลยครับแป้งหนึ่งลงทุนหลายป่ะครับสำหรับถ้าเป็นทางนี้แล้วค่ะทางนี้พี่ลงทุนไปอยู่ประมาณ106ค่ะ100,000ครับแมนเพราะว่าตอนนั้นที่ว่าเฮาซื้อต่อแปลงด้วยว่าทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเนาะเพราะว่าทั้งล็อกนี่เลยค่ะเพราะว่าจะเรียกกับแปลงละหมื่นได้อยู่แมนค่ะตกแปลงละหมื่นครับเพราะว่าอันนี้เฮาเฮ็ดเองค่ะแต่ว่าถ้าจ้างก็แพงคือกันครับไปได้ไอเดียวิธีการเฮ็ดหรือว่าไปเรียนรู้มาได้ไสครับเพิ่นเรียนมาจากพันไปมึงงานจากพดาบดไหมคะโครงการของล่อเก่าไหมคะยวนสมุทรปราการแฟนเป็นคนไปเรียนค่ะเราบัดนี้เพิ่นกะแต่ว่าตอนที่กลับมากะไปเปิดร้านสร้างก่อนเพราะว่ายังว่าถ้าได้ออกมาอยู่พี่ว่าพ่อออกมาอยู่พี่ก็เลยว่าแฟนสมเข้ากับปลูกผักได้ก็เลยพากันลืมมาเฮ็ดค่ะแต่ก่อนนี่เฮ็ดอาชีพอย่างครับพี่แต่ก่อนพี่เฮ็ดงานออฟฟิศค่ะก็อยู่การเงินแฟนรับเหมาอยู่ในกรุงเทพค่ะแล้วก็ช่วงโควิดมายังเสียค่ะพี่ก็เลยว่ามันเพิ่นรับงานมาได้แล้วก็เลยบอกว่าอยู่บ้านเฮามีทีมีไรนะครับอีหยังยังเสียกลับไปเฮ็ดดีกว่าอีหยังยังเสียค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะลาออกจากงานแฟนก็เลยไปเรียนเกี่ยวกับพวกปลูกผักให้โดเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือพดาบดเพิ่นนี่สอนหามือแล้วก็มีเฮ็ดเป็นระบบ SME ให้พร้อมค่ะแต่ว่าตอนที่ว่าแฟนไปเรียนคือบ่มี SME ให้ครับเป็นยังคือได้เลือกไฮโดคือว่าไปเลือกอย่างอื่นครับไฮโดนี่เฮาสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะถึงฝนมากก็ซ้ําน้ําคงบ่ท่วมถึงแปลงครับแสดงก่อนที่จะเฮ็ดพี่ก็น่าจะศึกษามาหลายอาชีพแล้วแฟนค่ะเพราะว่าแฟนเพิ่นเฮ็ดหลายอาชีพครับแล้วเฮาก็เลยมามึงว่าตอนเนี้ยคือแถวเฮาทานาฝนคือผักปลูกบ่ได้ค่ะแล้วก็ผักราคาแพงพร้อมค่ะก็เลยว่าถ้าเฮายกแปลงขึ้นมาน้ํามันก็ขึ้นบ่ถึงแล้วถ้าเฮาปลูกเป็นระบบนี้คือเฮาปลูกได้ตลอดเลยค่ะบ่ว่าสิหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวจ้ะปลูกที่แรกนี่เจอปัญหาป่ะครับเจอค่ะปัญหาตอนที่แรกคือเฮาก็ยังบ่ทันได้รู้หลายเนาะลางเทื่อก็มีไร่แดงไล่แดงน้ำหากยังเสียไหมคะต้นมันเห็นให้ต้นบ่สูงในช่วงที่ว่าปลูกแปลงอายุเท่ากันเนี่ยค่ะอีกแปลงนึงกับสูงอีกแปลงนึงเตี้ยแค่ยังเสียค่ะแมนค่ะเขาก็เลยมายกหลากมือหลากมันขาวแต่ว่าในหลากนะคะมันจะมีไล่แดงคือยังนอนนะคะคือยังใส่เดือนแดงๆนะคะ
บัดนี้ก็เลยแบบบ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ก็เลยลองว่าลองเอากดกดปรับค่าน้ํามึงบ่พอเอากดปรับค่าน้ํามึงมันบ่แม่นค่ะบัดนี้กลายเป็นว่าต้นมันอะค่ะคือเฉาไปเลยแปลงนั้นก็คือได้ลูกอ้อยแล้วก็เอาไปเฮ็ดปุ๋ยเราบัดนี้ก็เลยไปเสิร์ชมึงในพวก Google YouTube ในกลุ่มของไฮโดนะคะที่คนเขาเจอปัญหาแบบจังซี่ที่มันปลูกมาก่อนมันก็เลยแนะนําว่าคือให้เอารากมาหล่อนออกซื้อๆซ้ํานั้นแล้วก็ล้างแป้งก็เลยก็ได้ถือว่านี่คือประสบการณ์ครับค่ะหลังจากนั้นก็บ่เจออีกเลยหลังจากนั้นก็จะมีช่วงที่ว่าเขาหนาหนาวนะคะที่ว่าหมอกลงจัดๆเฮาคิดว่าหมอกลงจัดคือมันดีแต่ผ่านไปสักพักนึงใบเหลืองแล้วก็ใบด่างอะค่ะพวกราสนิมอีหยังจังซี่ค่ะก็เลยเข้าไปเมืองในกลุ่มเขาก็เลยบอกว่าถ้าพวกน้ําค้างจังซี่ค่ะโดนแดดมันสิกลายให้เป็นใบด่างแล้วก็เป็นพวกราสนิมได้ก็เลยพากันมาใช้สปริงเกอร์ล่องปันมึงค่ะจากนั้นมาก็คือบ่เจออีกเลยค่ะต้องเจอแล้วเนาะแม่นค่ะมันคอยเรียนรู้ไปค่ะแล้วก็อยู่ในกลุ่มไฮโดก็คือทุกคนเขาเจอปัญหาอย่างเขาก็จะมาแชร์ค่ะครับในกลุ่มแลกเปลี่ยนแม่นค่ะเฮาก็เขาไปมึงในกลุ่มเพิ่นครับแต่ว่าก็จะลองหาวิธีที่แบบเฮาบ่ต้องเล่นสารเคมีนะคะเอาอย่างอื่นลองมาเฮ็ดหมู่ก่อนครับผมใช่ค่ะปลูกนี่เอาไปส่งไสครับตอนนี้ปลูกพี่จะส่งตลาดบ้านไผ่นะคะแล้วก็อยู่ทรงอยู่ที่ตลาดขอนแก่นค่ะครับตอนนี้ก็คือก็จะทรงถ้าทรงไล่ย่อยพี่จะทรงอยู่บ้านไผ่แต่ว่าถ้าทรงในออเดอร์ใหญ่ๆอย่างเสียพี่ยังค่อยสิทรงขอนแก่นจ้ะก็คือมีทรงทุกมือป่ะครับตอนนี้ช่วงนี้มีออกทุกมือค่ะครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติเฮามีอย่างสิก็คือเพิ่นจะเอาจนหมดเลยค่ะนี่จะได้เอาหมดแม่นค่ะก็คือทยอยเก็บทรงเพิ่นจังซี่ค่ะแล้วก็เฮาก็ต้องตอนนี้ก็คือต้องลงปลูกให้มันหลายเก่าๆอีกคือปลูกมุนให้มันทันเพราะว่าตอนนั้นก็คือเฮ็ดบ่ทันเพราะว่ารับทั้งงานสร้างจังซี่มั้ยคะตอนนี้ก็เลยหยุดงานสร้างก่อนเอาตรงนี้ก่อนครับนะคะเริ่มแรกๆนี่ก็เป็นรายได้เสริมมันป่ะครับแม่นค่ะคิดว่าสิเฮ็ดเป็นรายได้เสริมแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาแฟนสมเครื่องพวกเครื่องใส่ไฟฟ้าจังซี่ค่ะคือเฮาสมบ่เป็นเฮาก็เลยคิดว่าเฮาสินั่งอยู่ซื่อๆรออีหยังประมาณนึงเหี้ยค่ะก็เลยว่าโอเคอย่างซั่นเฮ็ดแปลงไฮโดเดี๋ยวปลูกเองค่ะปลูกไปปลูกมาหลายขึ้นไปเรื่อยปลูกไปปลูกมาก็เลยเพิ่มขึ้นแล้วอีกอย่างนึงมีคนอยากกินสลัดจังซี่ค่ะก็บางเทื่อเพิ่นมามึงแปลงจังซี่ค่ะครับมันก็ถามว่าบ่มีสลัดหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยต้องลองเอามาปลูกมึงก็เลยเอาแบบที่ว่าเฮาคิดว่ามันกรอบครับก็ฟินาเล่ตัวเนี้ยค่ะกรอบแล้วก็ลองอิตาลีมึงมันอันใหญ่สําหรับไปห่อกินกับเมี่ยงอีหยังอ่ะค่ะแถวบ้านเค้ากินกันครับก็อยู่ในตลาดเพิ่นก็บอกว่าถ้ามีกวางตุ้งจังซี่ค่ะครับเฮาก็สามารถเอาไปฝากขายได้เลยเฉลี่ยต่อเดือนนี่ประมาณเท่าบาทครับพี่เฉลี่ยต่อเดือนถ้าเป็นช่วงนี้นะคะ10,000ถึง20,000ค่ะเพราะว่าแม่นค่ะก็คือถ้าช่วงหน้าฝนราคามันก็จะสูงขึ้นแน่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือช่วงหน้าหนาวราคามันก็จะลงมาหน่อยค่ะตามฤดูแล้วเนาะแม่นค่ะตามฤดูครับปีนี่ก็สิครบปีนะครับแม่นค่ะอยากฝากหยังกับคนที่อยากเริ่มปลูกหรืออยากเริ่มเฮ็ดขึ้นจังพี่นี่ครับเริ่มจากจุดใดดีครับถ้าเริ่มจะปลูกนะคือตอนแรกคือเฮาเขาไปสำรวจตลาดก่อนค่ะว่าตลาดแถวบ้านเฮาผักอีหยังที่ว่าเขาใส่ประจำเพราะว่าในการที่ว่าปลูกเนี่ยค่ะปัจจัยหลักก็คือการตลาดก็เลยว่าให้ไปสำรวจตลาดแล้วถ้าสมมติว่าตลาดมีรองรับจังซี่ค่ะตลาดอยู่ใกล้เฮาก็ยังค่อยมาลงทุนแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนนะคะมาแบบถ้าเฮ็ดแบบจังซี่คือต้นทุนมันสูงเฮาก็จะแนะนําว่าใส่กล่องโฟมก็ได้แล้วก็วิธีการพวกวิธีการปลูกอีหยังจังซี่ค่ะก็คืออยากเขามาเรียนรู้ก็คือเฮาก็สอนให้ค่ะค่ะอยากเขามาเรียนรู้หรือว่าอยากเขามาปรึกษาหรือมาสอบถามแหละเป็นความรู้ติดต่อพี่ได้ที่ช่องทางใดครับ
แอดตามไล่เลยก็ได้ค่ะไล่ก็จะเป็น ID ไล่ KHAG นะคะ1607ถ้าเป็นFacebook เกษตรก็เป็น Facebook คือสวนผักตาท้องสุขเลยจ้ะแล้วก็ถ้าติดปัญหาอีกอย่างจังซี่ค่ะที่ว่าพี่เคยประสบปัญหามาก่อนจังซี่พี่สามารถแนะนำให้ได้ค่ะเบอร์โทรนะคะจะเป็นเบอร์082ค่ะ739-5719ค่ะหรือว่าจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งจะเป็น089-034-0097จ้ะครับสำหรับรายการเกษตรกรไทย EP นี้ก็ขอบคุณพี่แขกนะครับที่พาแบ่งปันเทคนิคการปลูกการดูแลนะครับสวนผักไฮโดรโปนิกนะครับสำหรับรายการเกษตรกรไทยคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่แขกครับขอบคุณ